สวัสดีจ้ามื้อนี้เนาะค่ะสาวอีสานบ้านทุ่งค่ะได้ปลามาเป็นปลานิ้นตัวพ่อซอมฟาร์มเมอร์นี่แหละค่ะวันนี้เฮาก็สิเอามาแพ่ท่องผ้าท่องทําความสะอาดแล้วก็สิเอามาหมักเฮ็ดเป็นปลานิ้นแดดเดียวเดี๋ยวขั้นตอนเนาะค่ะตอนนี้เฮาล้างปลาแล้วเฮาก็สิเอากระเทียมที่เฮาตําแล้วนี่ลงไปให้มันดับกลิ่นคาวให้มันหอมๆเนาะค่ะเนาะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปพอดีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาจักน้อยนึงค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายอันนี้ความกลมกล่อมพี่คนละกันนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก้างปากเนาะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณจัก15ถึง30นาทีแล้วก็เนาะค่ะเฮาเดี๋ยวเฮาก็สิเอาออกมาตากแดดจากแดดนึงก็คือประมาณมื้อนึงนี่แหละค่ะแล้วก็มันจะได้ทีเฮาก็เอาไปปิ้งหรือไปทอดกินก็ได้นะจ๊ะนี่ให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวหมักทิ้งไว้ประมาณจัก15นาทีถึง30นาทีเนาะค่ะเฮาก็สิเอาออกมาตากแดดมันทั่วถึงแล้วค่ะมันจะยังสเต็กเข่าเนื้อปลาปลานิ้นที่เฮาหมักไว้กะเข้าเครื่องได้ทีแล้วเนาะค่ะแดดจ้าๆแบบนี้เฮาออกมาตากเลยค่ะเฮาก็สิเอาใส่กระด้งตากเฮาก็ประมาณผ่านไปจากชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงเนาะค่ะเฮาก็มากลับอีกด้านนึงขึ้นก็ตากพึ่งแดดไว้จังซี่เนาะค่ะประมาณชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงเดี๋ยวเฮามากลับอีกด้านนึงผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเนาะค่ะด้านนี้ก็นี่เริ่มกามแล้วเฮาก็สิมาพลิกอีกด้านนึงขึ้นอ
แต่มันกล่ำได้ทีเนาะค่ะทั้งสองข้างนี่ก็ถือว่าใส่ได้แล้งนี่เขาก็เอาไปถอดกันได้เลยปลานิ้นแดดเดียวของสาวอีสานบ้านทุ่งตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเนาะค่ะสำนีกะเอาไปทอดหรือว่าเอาไปปิ้งก็ได้ปลานิ้นแดดเดียวที่เขาเฮ็ดไว้ก็ได้เวลาทอดแล้วนะคะเขาก็เอามาทอดจะเฮ็ดกินง่ายๆที่สุดละค่ะปลานิ้นแดดเดียวปลานิ้นแดดเดียวของเขาทอดสุกในที่แล้วก็สำเนียกเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะ